www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอครับติดตามเหลือเกินนะฮะครับผมหลายคนก็ไม่เคยดูครับผมแล้วก็อีกหลายคนก็ไม่ชอบครับผมเยอะเลยที่ไม่เกลียดว้ายจะพูดทำไมประมาณเกือบโอ้เกินครึ่งอ่ะครับผมที่จะมาออฟฟิศแล้วจะบอกว่าฆ่ามันออกไปฆ่ามันครับผมนะครับผมครับรายการนี้คือรายการเกมครับที่ตอนนี้เรียกว่าไม่ได้พูดเองนะครับว่าดังที่สุดในเมืองไทยครับผมเซียนพูดดิดังที่สุดในเมืองไทยครับไม่ได้พูดเองนะครับผมครับผมเซียนพูดนะครับผมว้ายและนี่คือรายการมาแล้วครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมีน้องๆแถวบ้านแฟนขับรายการแถวบ้านผมนะครับไม่ใช่แฟนขับเลยนะครับโอ้ดูผมนะครับเปลี่ยนเป็นคิงคิงขาขาอะไรกันใหญ่เลยขาขามาบ้างมาล้อเลียนเวลาเดินกันเดี๋ยวนี้ไม่ทักผมว่าดีผมเดินขา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 เลยเพราะว่าก็คือเราเป็นขิงไงเขาชอบเขาชอบนะครับผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็กระแสอินเทอร์เน็ตค่อนข้างแรงนะหลายคนก็ขอนู่นขอนี่มาบอกว่าเอาเกมนู้นเกมนี้มาออกก็โอเคเราจะรับไว้พิจารณาครับผมส่วนอีกท่านอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าให้เอาพิธีกรในตำนานอีกท่านนึงมาให้ได้เนี่ยนะครับกับพี่สองพระดอกเนี่ยครับผมก็ต้องบอกว่าเราก็พยายามติดต่อแล้วนะครับแต่ว่าศิลปินตายจากโลกนี้ไปแล้วเดี๋ยวๆยังได้รางวงรางวัลอะไรก็ไม่รู้ยังพระดอกยังอยู่โอเคครับก็จะพยายามดึงตัวมานะครับอันนี้บอกว่าเป็นคำมั่นสัญญาเลยว่าจะต้องเอาร่างโง่ๆของเขาเนี่ยมานั่งในห้องส่งเราให้ได้อาจจะยากนิดนึงเพราะเราต้องจุดธูปเรียงดอกนะครับหลายสีแล้วก็พี่สัมภเวสีอ๋อขอโทษครับพี่สัมภเวสสองครับพี่สัมภเวสีครับผมจะพยายามเอาเขามาให้ได้ครับผมนั่งติดต่ออยู่นะครับครับนะฮะรอสักครู่หนึ่งอ้าววันนี้ครับเบรกแรกเลยดีกว่าครับผมกับช่วงคิงชนคิงให้ก็หลังจากที่ผมรู้สึกว่าผมชื่นชอบมากกับการนำแกดเจ็ตนะครับแกดเจ็ตที่แบบว่าแกดเจ็ตที่แบบว่าดูไฮโซฮาลูฮาลาผมก็เลยเริ่มเสาะแสวงหาฮะไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปดูผมไปเจออันหนึ่งมาครับเป็นอะไรที่เร้าใจมากครับพี่อะไรเร้าจริงๆแล้วเนี่ยพอผมไปหาข้อมูลผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมีการพูดถึงในระดับนึงกับรายการไฮเทคในบ้านเรานะแต่กลับไม่ค่อยมีใครสนใจคือผมไปแม้กระทั่งผมไปเนี่ยไอ้โปรดักต์ตัวเนี้ยถูกวางไว้อยู่ในหลืบนึงของร้านแกดเจ็ตร้านนึงไปวางไว้อยู่หลืบนึงไม่มีใครสนใจหลืบเลยฮะหลืบจริงๆครับวางเอาไว้โดยที่แบบโง่ๆๆผมก็ทำไมนะพอเอามาลองเทสดูโอ้คุณพระช่วยมันเล้าใจมากเล้าใจเลยเหรอเล้าใจมากครับเซียนแอบไปซื้อกระบอกสุญญากาศมาใช่ไหมเนี่ยชิ้นนี้ดีกว่าชิ้นนี้นะครับผมนี่เลยฮะโอ้โหรับรองว่าสุดยอดมากเห็นหน้าตามันคาดเดายากแต่ว่าถ้าเกิดอ่านจากชื่อแล้วยังพอเดาได้ฮะทูนบัคทูนบัคครับครับครับจูนบัคจริงๆต้องอ่านว่าจูนบัคจูนบัคจูนบัคครับรุ่นวีบี้นะครับเอาไว้อันนี้นะวีบี้โอเคขอโทษวีบี้วีบี้นั่นไฮเครื่องเสียงฮิฟฟี่ไฮไฟวายนะครับวายนะครับที่ทูนบัคก็ประมาณว่าเสียงหรืออะไรจากแมลงนะครับแล้วก็วายนี่ก็มาจากแรงสั่นสะเทือนนะครับพูดง่ายมันก็คือลำโพงชนิดหนึ่งครับลำโพงเป็นลำโพงครับแต่เป็นลำโพงที่เปิดแล้วไม่ดังครับลำโพงเปิดไม่ดังแล้วเอามาทำฟังทำซ่าเสียงพูดอะไรมันเปิดแล้วไม่ดังแต่มันต้องพึ่งของกระแทกให้มันดังยังไงฮะน่าสนใจใช่ไหมครับเสียงอาน่าเกลียดมากนี่กล่องเขาเหรอกล่องเขาครับอ๋อนี่คือแพ็กเกจจริงเขานะครับเห่าได้นี่ทำไมอ่ะมีงานอยู่2อันปุ๊บบล็อกบล็อกวางเถอะโอเคฮะเราออกมาก่อนนะฮะนี่นะเจ้าตัวเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เหรอลำโพงครับผมเท่อะอะไรอ่ะเนี่ยหนักด้วยเฮ้ยหนักหนักน้ำหนักดีของดีเลยครับผมของดีเลยครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งถ้าเกิดเทียบกับลำโพงในขนาดนี้ด้วยกันนะครับสูงแค่ไหน 2,000 กว่าเกือบ 2,000 กลางๆถึงเกือบ 3,000 โอ้นะครับผมโอเคเอาอันนี้มาหน่อยเครื่องเสียงที่พี่บอกว่าเอาไว้ใช้ฟังปกติทั่วไปก็มือถือไงนี่ครับผมก็เปิดนี่นะฮะนี่เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วครับอันนี้เปิดแล้วไม่มีเสียงอะไรไม่มีเสียงอะไรครับถูกต้องแล้วต่อให้พี่ใส่นี่เข้าไปก็เสียงแทบจะไม่มีครับต่อแจ็คต่อแจ็คเอาเพลงวงที่แบบว่าหายไปจากวงการพักนึงแล้วอะจะให้ผมเปิดมาเจนต้าเหรอไม่เปิดหรอกยังไม่เปิดใหม่ทำอยู่เพลงอะไรอ่ะโอ้ยบอกไม่ได้เป็นความลับอีกวงนี้ออกมาแต่ละเพลงเนี่ยโอ้โหหายไปพักใหญ่แล้วนะเงียบสงัดหายไปพักใหญ่แล้วนะโอ้ยให้ผมเปิดเลยนะเปิดเลยพี่ลองเปิดดูเอาเพลงที่แบบท
ั่วโลกเขาฟังกันแล้วกันทั่วโลกเลยเหรอครับพี่ครับโอเคครับได้ครับเป็นเพลงแบบลองเครื่องเลยลองเครื่องเลยครับนะฮะโอ้โหเอาไว้เทสนะฮะเพลงนี้ลองดูฮะต้องแบบซาวสเตจเจ๋งๆนะฮะไม่เชื่อ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 เลยเดี๋ยวๆๆนี่ที่เพลงเทสครับโอเคไม่ไม่ออกพี่ถ้าไม่ได้ยินนี่คือเปิดสุดแล้วนะฮะจริงๆถ้าเป็นลำโพงทั่วไปมันต้องดังมากนะฮะแต่นี่ไม่ดังฮะเราต้องหากล่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาแถมมาให้แล้วก็คือตัวเคสที่ใส่ตรงนี้นี่แหละนะครับเอ้าเอาจริงเหรอจริงทีทีไปกินข้าวกันไหมจ๊ะขอโทษนะคะอุบาทดังเลยไม่ยกดิยกดิยกดิเอาเงียบเอาวางดิวางดิไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยเจ๋งป่ะล่ะเล่นอะไรวะเนี่ยฟาวมันเป็นคือมันมีแรงกระแทกครับที่เกิดจากไอตัวนี้ฮะที่เป็นตัวกระทำกระแทกขึ้นมาอ๋อนะครับผมแล้วมันจะมีการอันนี้ซื้อมาไม่มีกล่องก็ฟังกันไม่ได้เลยเนี่ยว่านี่ไงเคสเขาไงอ๋อเขามีเคสให้นี่ไงแล้วก็เอาเคสเนี่ยแหละเป็นตัวทำเสียงดีๆตัวนึงเลยแล้วลองสมมุตินะครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนถ้าเราลองเปลี่ยนกล่องดูนะครับอ่ะพี่รบกวนหยิบกล่องทางนู้นมาให้หน่อยเอากล่องฟาร์มูเลเตอร์มาก่อนก็ได้นี่นะฮะนี่นะฮะอ่ะลองเปิดมาที่พี่อันนี้มันเสียงช่วยนี่เดี๋ยวพี่มันทำให้ผมคิดถึงตอน 2G ออกใหม่ๆเลยเนี่ยอ่ะครับครับมาครับอ่าโอเคครับเอาวางเลยอ่ะเอาวางไม่พี่เปิดก่อนดีจะเทียบอ๋อเปิดก่อนนะเอาเพลงแล้วกันนะโอเคนะฮะนี่ก็เสียงประมาณนี้นะฮะพอเราย้ายของปุ๊บเสียงเปลี่ยนเสียงดูดีขึ้นนะฮะเราเปลี่ยนกลับนะเดี๋ยวครับอันนี้จะออกกล้องกล้องหน่อยออกกล้องกล้องออก AM ในเพิ่มเบสเอาเพลงจบครับผมเจ๋งไหมฮะแล้วแต่กล่องแล้วแต่บรรยากาศพี่หยิบกล่องใหญ่มาเลยไอ้กล่องจักระปองนั่นแหละเฮ้ยได้เหรอได้นี่แหละเสียเลยนะฮะกล่องนี้ได้ป่ะกล่องนี้ก็ได้เหมือนกันสามกล่องเลยเราดูสามกล่องนะฮะมันจะได้บรรยากาศเหมือนกันนะฮะผมชอบเพลงนี้ครับถ้าเกิดเราออกไม่มีเสียงนะฮะไม่มีครับผมอันนี้จะแตกๆหน่อยเพราะว่าไอ้วัสดุมันอะสะเทือนเพราะมันมากล่องมันบางไปต้องใช้เลยดูดังอะเปิดทางตลาดครับผมพอย้ายไปใช่ปะมันจะเป็นบรรยากาศนึงเลยนะใช่ใช่แล้วพอเป็นเจ๋งว่ะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ออกไม่ออกอะไม่ออกนี่มันเป็นตัวมันเป็นอันนี้มันต้องเป็นลักษณะกล่องนี้อันนี้กระดังสุดนะครับกล่องขนาดกลางพอดีเชื่อว่ามันเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันคือแรงสะเทือนครับที่เกิดขึ้นก็ตามชื่อของเขานะครับว่ามันจะเป็นการสร้างแรงสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในกับในกล่องนี้ครับแล้วก็สะท้อนออกมาให้เป็นเสียงต้องเป็นกล่องเท่านั้นเหรอต้องเป็นกล่องครับหรือวัสดุเชิงเอ้ยอันนี้โต๊ะน่าจะได้อันนี้ไอ้โต๊ะเราเนี่ยโต๊ะได้เหรออาจจะได้ผมว่าอาจจะได้ลองเฮ้ยจริงดิลองแต่ว่ามันกวงไปหน่อยอาจจะสะเทือนแล้วกว้างไปนิดนึงลองไม่ได้เพราะว่ามันแข็งไปมันสะเทือนลงไปข้างล่างไม่ได้ใช่เห็นป่ะแต่มันก็ออกนะมันก็ออกแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่เพาะเหมือนอย่างนี้แต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวแล้วถ้าเราแกล้งมันนะคนร้องอะไรขอตีนพังของเพื่ออะไรเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดย้อนไปดูที่บริษัทนี้ครับเจ้าจูนบัคเนี่ยเขาผลิตเวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ใส่กันหมวกกันน็อกคือคนที่เขาไปปั่นจักรยานนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเนี่ยคือเขาจะใส่หูฟังใส่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่สะดวกแล้วก็อันตรายที่เขาจะฟังเสียงรอบข้างไม่ได้เขาก็เลยใช้เป็นหมวกกันน็อกฮะแล้วก็ใช้ไอ้เจ้าเนี้ยเวอร์ชันแรกเนี่ยติดเอาไว้ตรงที่หมวกกันน็อกเลยโหดังชิบแป้งเลยดิคันนี้แล้วมันก็จะสะท้อนเสียงเข้าไปในหัวมันจะเป็นอีกบรรยากาศนึงเลยฮะผมว่าหนักกว่าฟังหูอีกรถชนชิบหายไปตัวหมดแล้วไม่แยกแรกเลยไม่นี่มันจะเป็นบรรยากาศที่ใครเรียกไม่ได้ยินเลยไม่จริงมันเป็นบรรยากาศแล้วก็วนในหูแล้วนะแล้วก็รุ่นแรกมันเป็นบลูทูธด้วยคือรับเสียงเฮ้ยอย่างงี้ถ้าเกิดห้องเรามันสี่เหลี่ยมเงี้ย
เราเอาเครื่องวางบนหลังคาเออนี่ผับเลยนะไม่ผับเลยนะไอแรงสะเทือนมันก็คงมีขอบเขตของมันว่าไม่ได้กว้างใหญ่มากว่าผมเทสละถ้าเกิดกล่องใบใหญ่มากอย่างพวกกล่องลังทีวีจอใหญ่ๆเงี้ยถ้าใส่แล้วมันเสียงจะเบาเพราะแรงกระแทกมันไม่ได้แล้วเซียนแสดงความจำนงกับแม่เซียนยังว่าว่าตอนที่เซียนนอนในโรงขอให้แม่วางเดี๋ยว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 นอนในโรงเลยโอ้ยนี่กระแทกให้ตายกันไปเลยโอ้โหดร้ายเหลือเกินพี่นี่แม่ขอเพลงโดเรมอนในของช่วยแอลแวว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 เฮ้ยแอลแววบ้าในท่านการ์ตูนอะไรทั้งหมดช่วยดีเสียงครับผมอ้าวโอเคผ่านไปครับผมนิดเดียวพอละนิดนึงนะก็ดีเทลอีกนิดนึงครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ในตัวครับแล้วก็สามารถชาร์จแล้วเนี่ยแล้วอยู่ได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับผมแล้วก็มีไฟรอบๆสีเขียวที่เราเห็นเมื่อกี้ครับจะเป็นตัวแสดงผลก็คือถ้าเกิดใกล้หมดมันจะเป็นสีส้มแล้วก็กระพริบกระพริบนี่ก็เริ่มหมดแล้วแล้วก็เอาไปเสียบชาร์จได้ครับก็ใช้รูเดียวกันเนี่ยนะครับในการชาร์จมีอะแดปเตอร์ชาร์จมีอะแดปเตอร์ชาร์จครับเป็นเสียบกับ USB ทีนึงอยู่กี่ชั่วโมงนะประมาณ 4-5 ชั่วโมงเอ้ยก็เฟี้ยวอยู่ใช้ได้ครับโอ้ยจะเปิดปาร์ตี้กับเพื่อนๆระวังแบบมีมือถือแต่ว่าอยากฟังเพลงดังๆอ่ะแล้วไม่ต้องพกลำโพงไงเพราะเครื่องไอพอดมันใหญ่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ไปแทนคุณไม่มีกล่องนะไม่งี้ไงก็เคสเอาเคสของเขาไงก็เคสที่เขาให้มาก็พอได้ในระดับนึงแต่มันจะสนุกกว่าปาร์ตี้กับเพื่อนอ่ะแบบว่าโอ้ยเอาลังวายลังอะไรต้องไอถ้วยใหญ่เสียงดีกว่าเออต้องยอมรับว่าต้องพึ่งกล่องหนาๆหน่อยครับผมก็ประมาณนี้ฮะก็เอาไว้ให้ดูกันว่าถ้าเกิดใครชอบก็จัดไปแต่ที่ผมถ้าใจเทพต้องบลูทูธนะไม่ต้องมีสายเลยใช่ฮะใช่ฮะมันรุ่นบลูทูธแหละรุ่นบลูทูธแต่ว่ารุ่นบลูทูธบ้านเราไม่มีใครเอาเข้ามาครับต้องแต่มีเหรอมีฮะก็คือรุ่นแรกไงที่ผมอธิบายไปฟังว่าเป็นบลูทูธแล้วใส่กับหมวกหรือเกาะกับตัวศีรษะไว้ดูภาพอินเสิร์ตเดี๋ยวจะเห็นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือเวอร์ชันที่เขาเอาไว้สำหรับใช้กับพวกพอร์ตเทเบิลทั่วไปโอ้เท่ครับผมเท่มากครับก็ไปหานะครับครับผมวัยบ้าเฮ้ยวายเออสุดแข็งแรงอะไรกันจูนบักวายนะครับจูนบักนะครับก็ไปหาครับร้านจุดชีวิตนะครับอ๋อนะฮะครับผมโอเคป้าต่อเลยดีกว่านะฮะโอ้จะรีบโอ้โหนี่ก็ไม่รู้ด้วยอ่ะสงสารเกรงใจครับผมช่วงต่อไปฮะเซียนโชว์ของครับครับผมทีนี้ก็จะเป็นอีกเกมนึงฮะที่ต้องพึ่งกล่องอ้าวก็ช่วงนี้เอากล่องมาเยอะไงก็อ่ะอีกเกมนึงแล้วกันต้องใช้กล่องหน่อยอ๋อเหรอเซียนช่วงหน้าผมขอโชว์บ้างได้ป่ะได้ๆไม่มีปัญหาเอาเซียนไว้ช่วง3เลยอ้าวผมขอโชว์ของผมบ้างเฮ้ยเอาช่วงกล่องของผมไอ้เล่นนี้เหลือช่วง3เลยได้ผมไม่ขอโชว์ผมบ้างผมเอามาอ้าวพี่ก็เอามาพี่ไม่บอกผมโอ้โหเซียนโชว์ของขอเป็นเซียนดูของบ้างแล้วกันได้สักครู่เดียวได้เลย